สวัสดีพี่น้องปลูกต้นไม้ก็ได้แง่งดิส้มซื้อมาแพงแต่ก็คุ้มค่าอยู่ได้พี่น้องต้นบักโกดข่อยคือแหลกแต่ละพี่น้องออกลูกดกแท้พุ่นน่ะคุ้มค่ากับการเลี้ยงดูอยู่ตัวนี่ที่แรกว่าเอาอันเอียงก็ตัวที่เขาเอามาสีเขียวนั่นออกเอาออกแล้วบานนี้มันไปคนละทิศคนละทางมันเลยก็เลยเอามาเสียบใหม่เอามาดัดแท้มันเข้ามาจุ่มเดียวกันเนาะเมืองเนี่ยมาดอกโพดดอกแน่แท้บานมันสีเหลือบ่หน่วยมันนะมึงดูงามคักงามแน่ขอต่อยเนี่ยพี่น้องพุ่นน่ะดกโพดดกเกินดกคักดกแน่พุ่นนะพี่น้องออกว่ามันสู่ยอดเอาโลดงามว่ะปลูกยังก็ได้เงี้ยงกันนั่นเนาะพี่น้องเนาะปลูกอะไรก็ได้แยงอันนั้นนี่ต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งกำลังขึ้นตัวนี้ขึ้นซาก็โมขึ้นซาน้ำก้นแต่ว่ากะสิดกอยู่ดอกปีนี่เด็กปลูกแล้วก็ได้แยงมันเนาะมาลุ้นน้ำกันว่าต้นบักกูดข่อยเนี่ยมันสิรอดบ่พี่น้องมันสิรอดบ่มันสิเป็นหน่วยแล้วมันสิติดสิเหลือจักหน่วยแต่ว่าต้นเนี่ยดกคักดกแน่ต้นนี้กำลังแตกออกมาอีกยอดเทิงเนาะตัวนี้คือหน่วยล่ะแรดคักต้นบักกูดข่อยก็เลยแรดจริงพุ่นข้างในอีกปาดเบิ่งละงามเบิ่งละอ่อนซ่อนเบิ่งละเพิดเพลินตาความสุขแต่ละคนบ่คือกันเนาะความสุขไผกับของไผของมันปาดข่อยซื่นส้มต้นบักกูดมาเขาก็ซื่นส้มพักอยู่ได้เห็นห้องนอนค่อยได้มันติดแล้วสวยงามพระรามสองเลยค่ะปลูกผักไม่ใช้ดินนี่โตมันตายไม่หน่อยก็เอามาแซมใหม่รอดแล้วอาทิตย์เดียวค่ะซื้อมาจากร้านแขกขึ้นชายซื้อมาจากร้านไทยหากออกเมื่อแล้วเห็นเขาปลูกกันว่าปลูกผักไร่ดินปลูกในห้องนอนมันสิได้กินย้อนอยู่เด้อยาสวานำเสนอปลูกถิ่งๆก็สิได้กินย้อนหนาวหลายเนาะพรมผ่าหิมะตกปลายเมษาพี่น้องตกมาพร้อมฝนมาเศร้านี่ขาวอยู่ตอนนี้ละลายแล้วมื้อแรงอาจสิตกอีกค่ะทั้งอาทิตย์เลยคืออันนี้ก็ได้กินย่อนอยู่ได้จ้าอันนี้นะแม่ปู่เอามาใส่อีหยังหนอลืมใส่แกงใส่แกงใส่แกงอมแล้วบัดนี้แม่หน่อยก็เลยเอาหากมันไว้มันเป็นต้นนั้นต้นนั้นคือหยังต้นหอมแขกบาดนี้กระเทียมมันขึ้นหนอแม่หน่อยแล้วมันเสียกำลังปงดินนี่ก็ว่าสิถิ่งได้เฮ็ดไปเฮ็ดมาก็ได้กินอยู่ได้ก็เหาะกันแย่พอได้อยู่ได้พอได้อยู่ได้บัดนี้แม่ปู่ก็สิมาอีกอาทิตย์นี้เมืองมันสิได้อีหยังมาแม่หน่อยสิได้แซมถุงนี่แหละดินว่าสิเอาไปถิ่งก็ได้ล่อว่าให้ดินมันแห้งก่อนจะสิยกลงไปว่าซั่นเด้เพราะว่าคันยกไปตอนนี้ผู้ขาก็ยกบ่ไหวเนาะมันหนักพอดินมันเปียกบัดสิเอาไปถิ่งพัดได้เศษผักมาก็ได้ดอกผักย้อนห่วยพัดใส่หอมไงเน่พริกกันปาปริก้าเน่เอานี่ใส่เน่ก็ได้คาบหนึ่งพอเด้ออย่าไปดูถูกมันเด้อเขากำลังเบิ่งบ่อนเขาก็สิมาเจาะเบิ่งนี่ต้นใบเตยกระติดแล้วโอ้ยในแง่งในซองได้อ่อนซ่อนต้นนั้นยังก็ลิ้นมังกรก็บ่ตายจ้ะรอดแล้วติดแล้วนะคะแต่ว่าต้นมังดินมังกรมันบ่ตายง่ายเด้พี่น้องมันบ่ตายง่ายปลูกอีหยังก็ได้แง่งอันนั้นมือบ่ได้ไปซ้ายพ่อบ่พ่อแม่อยู่ละนี่ล่ะพี่น้องไปแล้วค่ะได้แง่งแล้วก็งามสะใจแล้วบัดนี้นอนปลื้มนอนแง่งตัว